กลับมาถึงกลุ่มนักศึกษาที่ผมไปช่วยวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่แบบไม่ได้แบบเรียกว่าไม่ได้แบบการตลาดจ๋าเกินไปนะครับให้มีความเป็นแอคาเดมิกอยู่บ้างเราก็กลับไปที่กลุ่มนะครับกลุ่มผู้นำนักศึกษาครับผมใช้ Positive World Cafe นะครับกระบวนการซิกเนเจอร์ที่ผมออกแบบขึ้นมานะครับนะครับเรื่องของ Strength Discovery นั่นเองนะครับนะครับเราก็ใช้ World Cafe ในเป็นกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับหลักๆเลยนะครับใน2วัน1คืนนั้นเรามีกลุ่มนักศึกษากับอาจารย์อยู่50 40 50คนครับเราแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น5กลุ่มกลุ่มละ 7-8 คนนะครับแต่ละกลุ่มเรียกว่าสถานีหรือว่าเรียกว่าสเตชันนะครับมีนายสถานีเป็นคนจดบันทึกนะครับจับเวลาให้เราเรียกว่าโฮสต์แล้วก็คอยบันทึกทุกเรื่องราวนะครับที่ทุกๆคนจะวนเวียนเข้ามาในสถานีคนอื่นๆคือเรียกว่าโบกี้นะครับเป็นคนเป็นตู้สินค้าที่จะมาปล่อยของปล่อยเรื่องเล่าปล่อยจุดแข็งปล่อยโอกาสให้กับสถานีนั้นนะครับจากนั้นเราก็นะครับระดมเลยว่าเอ๊ะแล้วจุดแข็งของมหาวิทยาลัย5ข้อมีอะไรบ้างโฮสต์แต่ละข้อก็เป็นคนนับเรียกว่าเสนอจุดแข็งนะของมหาวิทยาลัยมานะครับว่ามีประมาณเกณฑ์ไหนบ้างนะครับเราก็จะมี5สถานีด้วยกันเช่นสิ่งดีๆที่ไม่เหมือนวิทยาลัยอื่นนะครับ2คือการทำให้คนมารู้จักเรา3คือบุคลากรดีเด่น4คือผู้นำในดวงใจ5คือกิจกรรมที่ประทับใจทุกคนก็มาเล่าเรื่องดีๆจาก5สถานีนั้นนะครับโดยใช้ SOAR analysis นะครับไปหาจุดแข็งก่อนนะว่าองค์กรที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยครับนะครับโดยที่เราเป็นกระบวนกรนะครับเป็น facilitator เป็นคนอำนวยความสะดวกในการค้นหาจุดแข็งให้สุดท้ายเราได้มานะครับเราได้มาเรียกว่า9สิ่งสุดยอดในมหาวิทยาลัยของเรานะมาดูกันนะครับว่า9สิ่งสุดยอดนี้มีอะไรบ้างนะครับจำสเต็ปจำผมเรียกได้ว่าผมจำทั้ง9ไม่ได้ครับแต่ที่ผมประทับใจมีอยู่3ข้อด้วยกัน3ข้อด้วยกันครับเด็กๆนักศึกษากับครูอาจารย์มาช่วยกันนะครับมาวิเคราะห์จุดแข็งที่ดีงามนะครับบอกข้อ1ครับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวครับที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับรัชกาลรัชกาลที่9ของเราพระราชทานนามโอ้แค่นี้ก็เป็นจุดแข็งที่หามหาวิทยาลัยอื่นเทียบเคียงไม่ได้แล้วนะครับข้อ2ครับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยที่บรรจุวิชาไทเก๊กเข้าไปในหลักสูตรภาพบังคับคือทุกคนที่เข้าไปในมหาวิทยาลัยนี้จะต้องรำไทเก๊กเป็นนะครับแล้วก็ข้อ3ครับเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่มีการจัดการรำไทเก๊กสร้างประวัติศาสตร์ทุกปีนะครับค้นหาไม่ยากนะครับว่ามหาวิทยาลัยไหนที่เข้าเกณฑ์นี้นะครับจากสิ่งเล็กๆที่พวกเขาคุยจากสิ่งที่เขาค้นพบในวันนั้นนะครับจากเวิร์คคาเฟ่ที่เรานำกระบวนการนะครับก็มาต่อยอดเป็นออปปอร์ทูนิตี้มองหาโอกาสที่จะเอาสิ่งเอาแค่3ถึง9สิ่งนะครับไปพัฒนาต่อนะครับหลังจากงานสัมมนาครั้งนั้น2วัน1คืนครั้งนั้นเขาก็ไปสร้างโอกาสเพิ่มนะครับหาแรงแอสไพเรชั่นนะครับคือการค้นหาจากจุดแข็งนะครับไปสู่จินตนาการนะไปสู่แรงบันดาลใจเป็นแรงกระตุ้นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจากเรื่องเล่าไอ้3ข้อนะนะครับความสำเร็จที่มีอยู่ในตัวเราเองกลยุทธ์วิธีต่างๆนะมันมีวิธีการมากมายนะครับจากเวิร์คคาเฟ่ครั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรดีเด่นก็ตามอ่ะนะครับเพราะว่าเรามี5สถานีใช่ไหมครับเรื่องของจุดแข็งก็ตามผมวกกลับไปที่บุคลากรดีเด่นนะครับก็มีคนน้องๆนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาอยู่ณตอนนั้นก็เล่าว่าเขารู้จักรุ่นพี่ของเราของเขาไม่ได้สนิทกันมากแต่รู้ว่าเป็นศิษย์เก่าของที่นี่นะครับปัจจุบันเป็น DJ นะประจำคลื่นวิทยุแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมของมหาลัยเป็นสม่ำเสมอนะครับเป็นพักๆอาจารย์บอกว่าอยากชื่นชมนะครับเขาไม่ได้จบสายนิเทศมานะครับแต่ว่าเขาสามารถมาช่วยกิจกรรมอะไรเราได้บ้างนะก็เป็นเหมือนการเอาต่อจิ๊กซอแล้วกันนะครับจากจิ๊กซอ9จุดยอดนะมหาวิทยาลัย9จุดแข็ง9สิ่งดีๆที่มีในมหาวิทยาลัยกับถามบุคลากรดีเด่นนะครับบอกว่าเฮ้ยน้องๆก็บอกว่าจะเชิญพี่คนนี้แหละที่เป็น DJ คลื่นวิทยุครับมาเอา9สุดยอดนะครับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยไปประชาสัมพันธ์ต่อทั้งสื่อภายในสื่อภายนอกแล้วก็เอาจุดแข็งต่างๆนานามากมายครับโดยเฉพาะ9สิ่งสุดยอดในมหาวิทยาลัยเนี่ยไปบอกต่อไปกระจายต่อไป PR ต่อไม่ว่าจะเป็นโซเชียลนะครับวิทยุนะครับช่องโทรทัศน์ก็พยายามประสานนะครับเนื้อหาต่างๆเอาสิ่งที่เกิดขึ้นใน2วันนั่นแหละไปวางแผนกลยุทธ์การตลาดต่อนะครับอันนี้เป็นบอกว่าบทนี้จะบอกว่าเราใช้ SOAR analysis ครับ SOAR เนี่ยมันก็แตกแขนงมาจาก AI นั่นแหละ
discovery the strength ค้นหาจุดแข็งนะครับที่มีในระบบในองค์กรนะครับแล้วก็ dream to opportunity นะครับฝันในอนาคตว่าจะสร้างโอกาสอย่างไรนะครับจะค้นหาโอกาสนะครับหรือว่าหาโอกาสจากอนาคตอย่างไรนะครับ design to aspiration ออกแบบให้เกิดแรงกระตุ้นไม่ใช่แค่แรงกระตุ้นของคนในระบบคนนอกระบบก็อยากจะมาช่วยนะครับให้กับแผนนั้นๆด้วยสุดท้ายก็ destiny to the result นะครับแล้วก็ลงมือทำเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีงามเกิดขึ้นและนี่คือ SOA analysis สำหรับหลักสูตรเปลี่ยนจุดแข็งเป็นจุดแกร่งครับเรามีทั้งหมดอีก12บทเรียนนะครับที่อยากให้ทุกท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนจุดแข็งเป็นจุดแกร่งติดต่อเรามาครับถ้าเกิดว่าท่านดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าเป็นคลิปโดดเดี่ยวนะครับเรามีเนื้อหาทั้งหมด12บทเรียนให้ท่านได้เรียนรู้นะครับว่าการเปลี่ยนจุดแข็งเป็นจุดแกร่งโดยดร.นิภัทรชัยวรมุกุลหรือว่าอาจารย์อมอนโอดีมาสเตอร์จะเป็นอย่างไรพบกันในบทถัดไปครับ